วันนี้นะครับขออนุญาตเลยจริงๆนะครับมีสมาชิกนะครับสอบถามมานะครับบอกว่าอยากขอบูชานะครับในส่วนของชานหมากนะครับเนื้อที่ผสมชานหมากนะครับก็วันนี้เลยจัดมาให้3องค์นะครับให้บูชาที่ 100,000 นะครับนี่คือจริงๆแล้วรุ่นนี้มีน้อยนะครับมีไม่เยอะแต่ในเมื่อท่านขอมาเราก็อยากจะนำมาให้ชมด้วยนะครับก็ให้บูชาที่ 100,000 นะครับ 100,000 บาทอันนี้คือพระผมบอกได้เลยว่าอันนี้มีสร้างไม่เยอะนะครับและที่สำคัญตามข้อมูลที่ผมได้เนี่ยเป็นหมากพระราชทานด้วยนะครับเป็นหมากพระราชทานจากรัชกาลที่4นะครับอันนี้คือส่วนผสมนะครับเนี่ยแหละส่วนผสมของชานหมากมีส่วนผสมของดินนะครับมีส่วนผสมของชานหมากอันนี้ก็จะเป็นยุคปลายนะครับสวยมากอันนี้องค์ที่1รุ่นนี้เนื้อหามวลสารนี่แบบโอ้โหแบบผมบอกได้เลยว่าสวยจริงๆเนื้อแห้งนะครับอันนี้ถือว่าเป็นชาตรีเลยนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลสวัสดีครับพี่นิยมนะครับขออนุโมทนาบุญด้วยครับสาธุรุ่นนี้สวยจริงๆเนื้อชานหมากนะครับอันนี้ผสมนะฮะผสมชานหมากนะครับก็มีในส่วนของดินนะครับยังไงก็ต้องมีดินสำคัญนะครับดินเจ็ดโป่งเจ็ดป่าเจ็ดท่าเจ็ดสัตว์เดี๋ยวให้ชมนะฮะความงามของรุ่นนี้นะครับเห็นไหมฮะมีผงเกสรนะครับโอ้โหสวยมากเนี่ยฮะเหลืองๆเนี่ยผงเกสรที่ถูกขับออกมานะครับนี่มีน่าจะมีทองด้วยนะครับในการปิดทองคำเปลวนะครับโอ้โหสวยผิวพรรณวรรณะนี่เป็นธรรมชาติจริงๆวันนี้นำพระหลักๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับเห็นไหมฮะก็มีพวกเป็นใยหวนสารนะครับเนื้อพระจะมีความแห้งมากนะครับเห็นผงชานหมากนะฮะเห็นไหมฮะเนื้อชานหมากนี่เป็นทองนะครับมีทองด้วยโอ้โหเม็ดเบิ้ลเริ่มเลยนะครับอันนี้ใส่ผสมทองคำรุ่นนี้ถือว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยอ่ะเดี๋ยวไปชมองค์ที่2กันนะครับองค์ที่2กล้องกำลังขยายสู่องค์ที่2ครับองค์นี้เป็นองค์ที่2นะครับเนื้อชานหมากก็สำหรับท่านใดใครที่ยังไม่มีนะครับพระสมเด็จวัดระฆังที่ผสมชานหมากนะครับแนะนำให้เก็บนะฮะรุ่นนี้นะครับนำมามอบให้แค่3องค์เท่านั้นนะครับ3องค์รุ่นนี้จะใส่ทองเยอะนะครับตะไบทองโอ้โหเยอะมากโอเคนะครับองค์ที่2นะครับแล้วนี่องค์ที่3ครับโอ้โหองค์นี้นะครับความเหี่ยวนี่มาเต็มเลยนะฮะสวยจริงๆนะครับ
ยิ่งส่องแล้วก็ยิ่งเพลินนะครับสำหรับผมเชื่อเลยว่าโหหลายๆท่านเนี่ยส่องแล้วก็เพลินนะครับมีความสุขโหสวยจริงๆนะครับโอเคนะครับสำหรับในส่วนของชานหมากนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทางการนะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยก Type A อันนี้เป็นมุม Type A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะ
และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคังส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดนะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ